ส่วนข่าวนี้ช่วยกันหน่อยเป็นหูเป็นตาเผื่อว่าใครเจอแมวตัวนี้นะคะแจ้งเจ้าของเขาไปหน่อยเจ้าของเนี่ยเขาติดป้ายประกาศตามหาแมวสุดที่รัก แล้วถ้าเกิดว่าใครเจอจะมอบสินน้าใจให้10,000บาทเลยค่ะนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ซอยสํานักสงฆ์ตําบลพิมลราชอํเาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเห็นป้ายใหญ่ๆนี้ไหมคะตามหาแมวไทยเพศผู้อายุ9เดือนสีขาวดํามีแต้มที่ปากทําหมันแล้วหายจากซอยสํานักสงฆ์ตรงข้ามปั๊มน้ํามันปตทบ้านกล้วยนานกว่า1เดือนเจ้าของทุกใจมากคุณผู้ชมคือบอกว่าถ้าใครเจอนะเอาไปเลย1 0,000บาทเป็นสินน้าใจให,ให้กับผู้พบเห็นค่ะ เจ้าของแมวนะชื่อคุณบุญเนียมตาดอุไราอายุ68ปีส่วนแมวเนะี่ยชื่อโจ伊เล่าว่าลูกชายนําเจ้าโจอ้มาเลี้ยงที่บ้านคือที่บ้านก็มีแมวอยู่2ตัวนี่นแหละมีโจ้ก,กับกล้วยหอมโจอ้หายไปตั้งแต่15มิถุนาย,ยนรวมๆแล้วก็เดือนหนึ่งแล้วนะหายไปแบบนี้ไม่มีวี่แววเลยอะคะ่ะถามเท่าไหร่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตัดสินใจขึ้นป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะฟังหน่อยเสียงของคุณบุญเนียมเจ้าของแมวเจ้าโจอ้ ้ายใหญ่เลยนะคุณบ,บ,บอลนะายรักมากรักมากเขาเขาพีคนรักดัดอยู่แล้วไงเออก็ฝากเพื่อนบ้านถ้าใครจับได้หรือว่าอุปการะไว้ก็ขอคืนแต่ถ้าไม่คืนก็ขอให้รู้ว่าเออต้องการจะเลี้ยงไว้ก็ก็อาจจะยินดีนะ ทา,ทางลูกก็อาจจะยินดถีถ้าเลี้ยงเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยอ้แมวเนี่ยหายนาพาโจอี้กลับบ้านมีสินน้ำใจให้1นึ่งมืนบาทค่ะเอาใครอยู่แถวแถวบางบัวทองพอจะเห็นก็บอกเขาได้นะคะเจ้าโจอี้มันก็มีลักษณะพิเศษอยู่เห็นเด่นชัดคือมันจะมีแต้มที่จมูกอะคะ่ะเหมือนเป็นหนวดอะ่นนะ,ะแมวหนวดดำจ้ะขอให้เจอไวๆนะคะครับ